โอดย้ายฐานจากในห้องมาทำการบ้านหลังบ้านนะคะเพราะว่าอากาศกำลังสบายสบายใช้ได้ไหมใช้ได้นะนั่งนั่งตรงนี้ไงนั่งตรงที่มีกระดาษทิชชู่เนี่ยจ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบทำการบ้านเสร็จไปแล้ว1วิชาแค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวต้องสแกนแล้วก็ส่งอีเมลเป็น PDF ให้คุณครูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นวิชาวิดีโอเบื้องต้นที่คราวที่แล้วทำวิดีโอไปให้ดูว่าทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะปรากฏว่าโค้ดทำตอนแรกแค่12ซีนนะตอนนี้แก้ไขใหม่จบด้วย34ซีนโอเคนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนะคะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะไม่ให้ดูทั้งหมดนะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงนี่นะคะนี่แหละเขาก็ใส่เสียงเองใส่เสียงเองนะคะเปลี่ยนเสียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนฉากเอาไว้รอดูตอนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะจะไปโพสให้ดูแล้วก็ปอจะให้ดูที่วาดนะคะตอนนี้เนี่ยเกิดการวาดแบบว่ากระโดดข้ามไปข้ามมาเพราะว่ามันมีภาพที่วาดไว้แล้วไม่อยากจะลบทิ้งไงแต่เดี๋ยวคงต้องใช้วิธีตัดแล้วก็แปะตัดแปะในกระดาษ A4 นี่นะคะครึ่งๆแล้วก็สแกนแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะนี่นะคะมีปัญหาคือคำนวณเวลาไม่ถูกมันเป็นวินาทีไงแล้วเวลามันยืมข้ามสมมุติว่ามันเริ่มตั้งแต่ 33.05 เซคันด์ไปถึง 44.19 เงี้ยแล้วยืมปัดเศษส่วนปัดเศษข้างหลังยืมไม่ถูกมันจะยืมเป็น10หรือยืมเป็น60หน่วยน้อยกว่าวินาทีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะให้มิสเตอร์มาช่วยมิสเตอร์ก็สอนแบบงงไม่เข้าใจก็เลยกะเอานี่นะคะอันนี้ก็คือที่วาดไว้ทั้งหมดกระดาษที่เอามาไม่พอต้องต่อข้างหลังด้วยนี่โอเคนะคะก็พยายามวาดเต็มที่นะลองดูฝีมือในการวาดนะคะพยายามเต็มที่แล้วได้เท่านี้เพราะว่าเพราะยังไม่ได้เรียนวิชาวาดรูปเลยแต่ดูในกล้องก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่อันนี้คนเต้นรำนะเว้ยก็พอใช้ได้นะนี่นะคะโอเคเลยนะหรือว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปใส่ในโปรแกรมแล้วก็ให้ครูดูดีกว่ามั้งนี่แหละนะคะคือการบ้านวันนี้เดี๋ยวก็ต้องสแกนแล้วก็ส่งอีเมลส่งครูละเสร็จอีกหนึ่งวิชา